วัสดีครับวันนี้อยากจะนำเสนอพรีวิวหลักสูตร7ทักษะที่สำคัญสำหรับหัวหน้างานชุดที่2ครับ Supervisory Skill 2หัวหน้างานที่มีคุณลักษณะของผู้นำ3เก่งครับเป็นหัวหน้างาน3เก่งครับเก่งคิดก็คือเก่งทั้งเรื่องของการบริหารจัดการงานนะครับเก่งคนก็เป็นเรื่องของการจูงใจมีความเป็นผู้นำแล้วก็เก่งโค้ชก็คือสอนงานได้ครับหัวหน้างานที่มีคุณลักษณะของ3เก่งก็จะทำให้สามารถที่จะทำให้ทีมงานเชื่อถือยอมรับและไว้วางใจนำทีมงานบรรลุเป้าหมายของทีมและองค์กรต่อไปได้ครับหลักสูตรของ Supervisory Skill 2นี้ก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เป็นเรื่องของการที่จะทำให้หัวหน้างานพัฒนาตัวเองให้มี growth mindset ครับ fix mindset กับ growth mindset คือ fix mindset คือสิ่งที่หัวหน้างานนั้นยึดติดใน comfort zone มีความสำเร็จแล้วไม่ได้พัฒนาต่อครับการมี growth mindset ก็จะทำให้สามารถเติบโตต่อไปได้ครับการคิดเชิงวิเคราะห์ครับแน่นอนครับหัวหน้างานจะต้องใช้ข้อมูลค้นหาสาเหตุของปัญหาไม่ใช่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจครับมีทักษะของความคิดสร้างสรรค์ครับความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องของการที่สร้างทางเลือกขึ้นมาครับสร้างทางเลือกให้หลากหลายก่อนจะตัดสินใจเลือกจะใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหาและก็ตัดสินใจทักษะต่อมาเป็นเรื่องของการทำงานเชิงรุกครับมุ่งไปที่เป้าหมายให้ความสำคัญกับเป้าหมายแน่นอนครับปัญหาอุปสรรคย่อมเจออยู่แต่หัวหน้างานที่เป็นผู้นำสามเก่งจะให้ความสำคัญที่เป้าหมายพร้อมกับแนวทางของการคิดเชิงวิเคราะห์การคิดเชิงสร้างสรรค์และนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานเชิงรุกครับการสอนงานได้ทั้งใจได้ทั้งงานครับเป็นเรื่องของ teaching training coaching หากน้องขาดความรู้เราให้ความรู้หากน้องขาดวิธีการเราแนะนำวิธีการจากประสบการณ์ของเราหากน้องมีกรอบความคิดเชิงลบเราใช้การ coaching ช่วยเหลือครับเป็นเรื่องของการที่จะทำให้ทีมงานประสบความสำเร็จได้งั้นหัวหน้างานก็จะต้องมีเรื่องของการจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองครับเป็นเรื่องของ EQ ครับการทำงานในแง่ของการใช้เหตุและผลมากกว่าการใช้อารมณ์ครับงั้นหัวหน้างาน3เก่งก็จะสามารถที่จะพัฒนาทีมงานด้วยการมีการคิดการเป็นผู้นำนะครับเป็นเรื่องของผู้นำจูงใจและการจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองพร้อมกับพัฒนา growth mindset ของตัวเองครับหากมีความพร้อมในการเก่ง3ด้านนี้แล้วก็จะทำให้หัวหน้างานเป็นที่เชื่อถือยอมรับไว้วางใจของทีมงานทำงานไปบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ครับขอบคุณครับ